สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอนตัวในช่วงนี้เนี่ยไทยออนทัวร์ครับผมพาไปเที่ยวกันครับผมนะฮะพาไปชมศิลปะล้านนาประยุกต์อ่ะลองคิดดูล้านนาคือทางเหนือเนาะครับผมแล้วถ้าประยุกต์คืออะไรประยุกต์ให้ร่วมสมัยไหมร่วมสมัยไหมไปได้ไปได้พาไปดูที่วัดบ้านเด่นนะครับที่นี่อยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับล้านนาประยุกต์เป็นอย่างไรพาไปดูที่วัดนี้ครับนี่นะฮะประยุกต์ยังไงเห็นไหมโอ้โหพญานาคยังมีทั้งชมพูทั้งเขียวอะนะนี่พญานาคใช่ไหมครับไม่ใช่มังกรนะไม่ใช่ครับวัดบ้านเด่นสรีศรีเมืองแกนนะฮะหรือชาวบ้านเขาก็เรียกว่าวัดบ้านเด่นนี่แหละนะครับ อยู่ที่ตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับก็เป็นวัดที่ขึ้นชื่อมากในย่านอำเภอแม่แตงแล้วก็ขึ้นชื่อในหมู่ศรัทธาชาวพุทธที่ใครก็ต้องแวะมาที่นี่นะฮะด้วยแรงศรัทธาที่มันมีมากมายทำให้วัดแห่งนี้นะครับมีสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตสวยงามมากครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีสิ่งมหัศจรรย์อย่างนึงก็คือวัดแห่งนี้มีพื้นที่ที่ใหญ่โตมโหฬารจริงๆครับมีสิ่งปลูกสร้างเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่เห็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณรเลยฮะ มีเพียงท่านครูบาเจ้าเทืองนะครับที่จำพรรษาอยู่เพียงรูปเดียวเท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันท่านมรณภาพไปแล้วนะฮะโอ้โหนะครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับแต่เดิมนะครับวัดนี้นะครับเป็นเพียงวัดเล็กๆครับแต่เนื่องด้วยบุญบารมีนะครับของท่านครูบาเจ้าเทืองนะครับซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาที่ให้ความเคารพนับถือมากมายครับทั้งชาวไทยชาวจีนไทยใหญ่กะเหรี่ยงนะครับแล้วก็ชาวเขาหลายเผ่าครับจนเป็นที่เรียกขานะครับว่าเป็นเกจิสหายหรือครูบา2พี่น้องนะครับคู่กับครูบาบุญชุ่มเกจิดังแห่งสามเหลี่ยมทองคำครับหากรูปใดนะครับรูปหนึ่งมีงานบุญสำคัญนะครับก็จะไปร่วมงานกันครับแล้วก็จะมีประชาชนนะครับที่ทราบข่าวเนี่ยแห่กันไปร่วมกราบไหว้ขอพรอย่างแน่นเนืองเลยครับจึงมีชาวบ้านนะครับผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยนำเงินมาถวายเป็นปัจจัยในการทำบุญเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากครับอีกทั้งตัวครูบาเจ้าเทืองนะครับก็ไม่ต้องการจะเก็บเงินส่วนนี้ไว้นะครับประกอบกับคิดอยากจะสร้างนะครับอนุสรณ์แห่งบุญที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาจึงได้มีการปรับปรุงนะครับก่อสร้างวัดเด่นสรีศรีเมืองแกนใหม่นะครับเมื่อในปีพุทธศักราช2534ครับบนพื้นที่กว่า80ไร่ของวัดครับที่มีทำเลนะครับที่ตั้งอยู่บนเนินสูงสามารถมองเห็นวิวทุ่งนานะครับแล้วก็บ้านเรือนละแวกใกล้เคียงอย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับครับนะฮะการก่อสร้างวัดบ้านเด่นนะครับเป็นแบบล้านนาประยุกต์ที่ผสมผสานแนวคิดของท่านครูบาเทืองนะฮะที่เรียกว่าแนวสถาปนึกคือคิดจะทำอะไรก็ใส่ไปเลยนะฮะอยากทำแต่ต้องมีความมั่นคงเป็นการผสมผสานวัดบ้านกับวัดป่านะฮะแล้วก็ความเชื่อที่ว่าศาสนาอยู่ได้เพราะปฏิบัติการแบ่งแยกไม่ใช่เรื่องสำคัญนะฮะโดยยึดหลักการสร้างตามบุญนะครับคงเพราะการสร้างตามบุญนี่เองแหละฮะก็ทำให้มีจนถึงทุกวันนี้นะครับวัดเด่นสรีศรีเมืองแกเนี่ยก็เลยมีขนาดสิ่งปลูกสร้างใหญ่แล้วก็ยังคงสร้างไม่แล้วเสร็จในหลายๆส่วนนะครับรวมไปถึงปัจจุบันก็ยังปิดปรับปรุงบางส่วนแล้วก็สร้างขึ้นใหม่เรื่อยๆด้วยนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นที่ประดิษฐานนะครับของพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงจากวัดชื่อดังนะครับทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อทองครับวัดเขาตะเครงนะครับหลวงพ่อพระพุทธชินราชครับหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในนะครับหลวงพ่อพระศรีสักยะสิงห์ครับหลวงพ่อพระพุทธสิหิงหลวงพ่อพระนาคปกหลวงพ่อพระพุทธจักรพรรดิราชนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อพระพุทธโสธรเรียกว่าที่ใครมาเยือนวัดแห่งนี้นะครับก็แทบจะไปกราบนมัสการนะครับเกือบทุกครบทุกองค์แล้วนะครับมาที่เดียวนี่ถือว่าโอ้โหได้ไหว้พระเกจินะครับแล้วก็พระสวยงามใหญ่ๆนะครับหลายที่เลยทีเดียวเหตุผลที่วัดแห่งนี้นะครับโด่งดังจนใครๆนะครับก็ต้องแวะเวียนมานะครับเพราะที่นี่นะครับทั้งใหญ่โตแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายแขนงครับให้กราบไหว้บูชามีเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับที่ใครก็ต่างเคารพบูชาถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คนะครับของอำเภอแม่แตงกันเลยทีเดียวใช่ครับนะฮะก็การเดินทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข107เชียงใหม่ฝางนะฮะผ่านสามแยกแม่มาลัยอำเภอแม่แตงนะฮะแล้วก็ให้สังเกตป้ายทางเข้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนทางด้านขวามือนะฮะเลี้ยวขวาเข้าไปไม่ไกลมากครับ
จะเจอซุ้มที่เขียนว่ายินดีต้อนรับสู่เทศบาลเมืองแกนพอลอดซุ้มปุ๊บนะฮะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเล็กๆก่อนถึงสนามกีฬาแล้วก็ตรงเรื่อยๆจะเจอวัดเด่นสลีศรีเมืองแกนเนี่ยอยู่ซ้ายมือเลยใหญ่โตมโหฬารนะฮะแต่ว่าอาจจะสร้างไม่เสร็จในหลายๆส่วนแต่ก็ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วก็อลังการอย่างที่เห็นแบบนี้เลยครับผมนะก็มีศิลปะที่แปลกตาที่เราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะก็ล้านนาประยุกต์คือในที่นี้คือท่านพระครูบาเนาะนึกจะสร้างอะไรก็สร้างสถาปนึกสร้างนี่แหละฮะลองไปเที่ยวดูครับผมนะฮะแล้วก็ไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆพระพุทธรูปก็มีมีหลายแบบเลยทีเดียวนะมีหลายแขนงเลยนะฮะถูกต้องผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทางยูทูบโอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทางยูทูบนั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทยชาแนลเท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกดSubscribeกันด้วยนะครับSubscribeนั่นเองนะครับผมคุณนี่ใบมะกรูดได้ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ